รักเกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรที่พ่อบอกมีเรื่องสำคัญจะคุยกับผมใช่เรื่องคุณแม่กับหมอพัฒนาหรือเปล่าครับรู้ได้ยังไงตอนที่พ่อนอนไม่รู้สึกตัวมีคนเข้าระบบข่าวของพ่อทำให้มันล็อกผมเลยไปขอซิมใหม่เพื่อจะมาปลดล็อกระบบข่าวแต่ขอไปก่อนแล้วผมสงสัยผมเลยไปถามคุณนายจนคุณนายเอาคลิปของคุณแม่กับหมอพัฒนามาให้ดูครับนายใช้ไม่ได้ที่เก็บความลับก็เก็บไม่อยู่แต่ก็ยังดีนะที่บอกแค่คิดมากด้วยถึงแม่เขาจะทำผิดพวกเราก็ให้อภัยเขาโอเคพ่อโอเคนะครับไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพ่อยังรักลูกจะเดาได้หรือยังว่าใครมันออกไปว่านะพี่อดิเทพกับแพรน่าสงสัยที่สุดอดิเทพนะบอกลินว่าจะได้เงินเป็นร้อยร้อยล้านเลยแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าได้มายังไงวิธีไหนส่วนแพรนะอยู่ๆก็มาตีซีเอาหน้ากับลินเฉยเลยแล้วก็ทำเหมือนคุณเอกทางที่เมื่อก่อนเนี่ยปลื้มคุณเอกสไตล์ที่ว่าสองคนนี้ทำตัวแปลกๆไหมแล้วเขาจะเอาผลตรวจไปทำไมอ่ะก็ถ้าผลตรวจมันออกมาใช่อ่ะนิรนาเนี่ยเลยเสียหายมากที่สุดยิ่งสองบ้านนั้นนะเกลียดนิรนาอยู่แล้วด้วยอ่ะถ้ามีใครสักคนรู้เรื่องนี้เข้านะนิรนาไม่รอดแน่อ้าวคุณอาคณีไม่เยี่ยมพ่อเหรอใช่ก็เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วพ่อไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งพาพ่อไปเดินเล่นขึ้นไปสิน่ายังไม่นอนหรอกได้งั้นเราไปกันดีกว่าค่ะไม่เวียนหัวเหรอคะคุณอยู่เสแสร้งกันทีนะคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจไม่นึกว่าคุณจะสนิทกับหมอพัฒนาถึงขนาดเขาก็ไปขอรหัสใหม่เพื่อลบข้อมูลในระบบคลาวของผมฉันนึกแล้วว่าเรื่องนี้คุณต้องเข้าใจผิดถ้าเกิดคลิปนี้หลุดออกไปไม่ใช่แค่ฉันกับหมอพัฒนานะที่จะเสียชื่อคุณเองก็ด้วยเหมือนกันคุณอายเรื่องคลิปเหรอแต่การที่คุณเข้าไปพยายามขอประกันตัวหมอพัฒนาคดีฆ่าคนตายด้วยสารหนูคุณกลับไม่อายเรื่องที่คุณเป็น
ข้าใจได้แต่การที่คุณให้เขามาฆ่าผมเนี่ยมันเกินไปเลยนะกิรณาผมรับไม่ได้ฉันไม่ได้มีอะไรกับหมอพัฒนาแล้วเรื่องสารหนูนั่นน่ะฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยตั้งแต่แรกทำไมฉันถึงต้องอยากให้คุณตายล่ะคุณทิศคุณหยุดโกหกกันทีผมไม่ได้โง่นะไว้ผมออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ผมจะให้ทนายจัดการเรื่องยาฉันว่าคุณนาเขาต้องไม่ปล่อยเราไว้แน่ๆนี่คราวนี้เนี่ยก็เอาลูกของฉันเข้าโรงพยาบาลเลยนะแล้วถ้าคราวหน้าเขาไม่ส่งคนมาปาดคอเราทิ้งหรอไม่หรอกนะถ้าเขาคิดจะทำก็คงทำไปตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขาเคยร่วมมือกันกับหมอวางยาฆ่าคุณชลทิศมาแล้วนะเมื่อวันนั้นก็กลับไปหาเทพเถอะค่ะแต่ระวังคุณนาจะส่งคนไปเชื่อถึงโรงพยาบาลนะคะใช่ฉันต้องรีบไปดูลูกแล้วอ่ะงั้นฉันไปดูลูกของฉันก่อนนะแม่ที่อรุณีพูดก็ถูกนะนางกรีนามันไว้ใจไม่ได้อ่ะแพรกลัวว่ามันจะส่งคนปิดปากเราเหมือนกันแม่ไม่มีวันยอมให้มันทำเราฝ่ายเดียวอีนางกรีนาจะต้องเสียใจที่มันทำกับเราแบบนีจะถึงห้องพ่ออยู่แล้วทำไมไม่เข้าไปหาก่อนนาฉันไปแป๊บเดียวจริงๆฝากบอกพ่อด้วยว่าเดี๋ยวฉันกลับมานะไปละการดำเนินงานในช่วง2อาทิตย์ที่ท่านพักรักษาตัวอยู่ครับเดนายเราทำงานกันมานานไม่น่าจะขัดคำสั่งเอาเรื่องที่ให้ปิดไว้ไปบอกเองเนี่ยผมขอโทษครับจะมีครั้งที่2นะน้อยลงมาซื้อกาแฟฉันกับแพรวทีป่ะเอาอะไรมาก็ได้แต่ว่าดิ
ฉันต้องอยู่เฝ้าคุณท่านนะคะคุณอยากได้อะไรเดี๋ยวโทรสั่งก็ได้นะคะฉันสั่งให้เธอลงไปซื้อให้ฉันเดี๋ยวนี้ลงไปซื้อไปน่าไปโดนเลยกระนาดทำร้ายน้องกับลูกค่ะภรรยาของคุณพี่ตอนนี้คบพวกนักเลงด้วยนะคะมีเรื่องอะไรกระนาดถึงต้องไปทำร้ายพวกเธอฮะก็เพราะเราไปรู้เรื่องเขาที่ไม่ควรจะรู้ไงคะKing